านี่ก็จะเป็นโต๊ะแบ็คไลท์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเปิดไฟดูใช้เป็นโครงทีวีเก่านะครับได้เลยก็จะติดขึ้นมาติดขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาจอมาซ่อมได้เลยตัวนี้รับได้55นิ้วนะครับจะเป็นโต๊ะแบ็คไลท์อย่างดีเลยก็เอาจอมาวางตัวนี้ได้เลยนะครับวิธีการซ่อมก็ได้ดูจากเบื้องต้นไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะชุดซ่อมจอนะครับชุดแบ็คไลท์ซ่อมจอที่เราดัดแปลงมาจากทีวีเก่านะครับตัวนี้นะครับก็นำมาใช้เป็นการอุปกรณ์ซ่อมจอได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูเครื่องนี้นะครับว่าอาการเป็นจอตัวนี้นะครับว่าอาการเป็นอะไรนะครับดูชุดแบ็คไลท์ก่อนเป็นโต๊ะแบ็คไลท์ที่เราทำการซ่อมเพราะว่าเราจะเอามาซ่อมอยู่โต๊ะนี้ก่อนนะครับซ่อมโต๊ะนี้เสร็จแล้วแบ็คไลท์ติดขึ้นมาแล้วโอเคตอนนี้ก็ชุดโต๊ะแบ็คไลท์ของเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอาจอมาวางลงได้ทีนี้ก็จะเป็นอาการเสียของจอนี้นะครับเราจะมาดูว่าจอนี้ตัวผมจะใช้ตัวแปลงใช้ตัวป้อนสัญญาณตัวนี้นะครับเป็นตัวป้อนเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คืออาการเสียของจอนี้เราจะมาทำการซ่อมก่อนเราจะมาทำการซ่อมการเสียงจอนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราทำการซ่อมนะครับซ่อมแล้วนะครับเปิดโต๊ะแบ็คไลท์ของเราโอเคโต๊ะแบ็คไลท์ของเราก็ใช้ได้ครับเราจะมาทำการดูว่าอาการที่เราซ่อมไปเมื่อกี้มันผ่านไหมตัวนี้ไม่ได้กดสายแพนนะครับตัวนี้ซ่อมระบบจอโอเคได้แล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็หลังจากที่เราทำการซ่อมอาการเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็จะได้ภาพออกมาแต่ว่าจะมีตำหนิหน่อยนะครับเห็นไหมครับจะมีตำหนิหน่อยเป็นเส้นนะครับอันนี้คือแก้ไม่หายนะครับแบบนี้นะก็ถามลูกค้าดูว่าโอเคไหมจะทิ้งหรือว่าจะดูอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอันนี้ไม่ได้มารีวิวการซ่อมนะครับแต่มารีวิวโต๊ะนะครับมารีวิวโต๊ะแบ็คไลท์นะครับโต๊ะแบ็คไลท์ที่ใช้ในการซ่อมจอนะครับนี่นะครับมารีวิวโต๊ะแบ็คไลท์ไม่ได้รีวิวอาการเสียนะครับโต๊ะแบ็คไลท์แบบใหม่นะครับ